สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมิน AK47 และนี่คือรายการ AK Showtoy นี่คือสินค้าที่หลายๆคนคอมเมนต์มาในใต้คลิปนะครับว่าอยากให้รีวิวมากที่สุดครับกับสินค้าชิ้นนี้เลยครับ Transformer ครับOptimus Prime Sci-Fi Revoltech นะครับ Speaker สำเร็จรูปนะครับเป็นเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นรูป Optimus Prime นะครับหลายคนบอกอยากดูมากจัดให้ครับผมซื้อมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีก็เลยถือโอกาสนี้ทำตามรีเควสต์แฟนๆเรียกร้องกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเป็นไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมยี่คือสินค้าจากไลน์ของ Sci-Fi Revoltech จากบริษัทไคโยโดนะครับเป็นหมายเลข30นะครับสินค้า number 30 Optimus Prime นะครับออกแบบและปั้นโดยโอชิมะยูกินะฮะก็เป็นคนของทางบริษัทไคโยโดฮะไม่ใช่โอชิมะยูโกะนะฮะอันนั้นสมาชิก AKB48 นะฮะก็กล่องเป็น2ชั้นนะครับก็จะมีเรื่องราวของ Optimus Prime นะครับมีเรื่องราว Transformer เขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับปี2011นะครับนี่คือรายละเอียดนะครับด้านหลังว่ามีอะไรแถมมาให้บ้างมีเซตอาวุธ1 2 3 4 5แล้วก็อาวุธทั้ง5เอามาต่อเป็นชิ้นเดียวกันได้ด้วยและนำมาต่อกับเนี่ยครับตามภาพเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างฮึมีใบโบชัวอีกแล้วนะฮะขายของเหมือนเดิมเนี่ยมีเคนชินด้วยอ่ะเจ๋งๆเดี๋ยวต้องหามาเล่นบ้างละสินค้าน่าจะยังพอหาได้อยู่โอ้มีพระพุทธรูปด้วยอะไรเนี่ยองค์เมียวอะไรเนี่ยกล่องซีล2ชั้นเหมือนเดิมฮะเหมือนสินค้าจะมีส่วนผสมของยางนะฮะผมแกะกล่องออกมานี่ได้กลิ่นยางเลยยังไงก็อย่างที่บอกครับถ้าสินค้ามีส่วนผสมของยางก็ให้เก็บในที่ที่มันเย็นๆหน่อยนะฮะไม่อยากให้เก็บในที่ร้อนเพราะเดี๋ยวยางมันจะเหนียวนะครับมันจะติดฝากล่องในชุดมีอะไรบ้างนอกจากหุ่น Optimus แล้วนะครับคุณจะได้อาวุธมือเปลี่ยนนะฮะ4แบบเอ้ยมือเปลี่ยน2แบบ4ครับ4ชิ้นแล้วก็นี่ครับชิ้นส่วนอาวุธชิ้นส่วนอาวุธก็จะมีเนี่ยครับข้อต่อแบบบอลจอยของเฉพาะของทางรีวอนเทคนะฮะนางคลิกเนี่ยมีป้ายชื่อด้วยนี่ออปติมัสพรามทรานสฟอร์เมอร์ดาร์คออฟมูนนะฮะ2011นะฮะดูในส่วนของตัวสินค้ากันนะครับตัวสินค้ามาในแบบสีเมทัลลิกนะครับในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ลงสีสำเร็จนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตรงนี้พวกนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นสีที่เขาเพ้นท์มาเลยมีชิ้นส่วนที่เป็นยางนะครับช่วงล้อช่วงอะไรเงี้ยประกอบร่างเปลี่ยนร่างเป็นรถไม่ได้นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนสินค้าตัวนี้เน้นไปที่จุดขยับและความเป็นของตัว Optimus เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แปลงร่างเป็นรถนะครับโอเคจุดขยับนี่ครับกิ๊ก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 งอสุดได้ประมาณนี้ขานี่งอสุดได้ประมาณนี้ยังมีช่วงปลายเท้านะฮะข้อเท้านะครับผมกลัวตรงนี้ที่สุดช่วงเอวเนี่ยครับมันจอยแค่นี้เองนะฮะถอดได้ช่วงเอวถอดได้นะฮะแต่อย่าเลยก็จะเป็นจอยแบบขยับหัวก็เป็นเหมือนกันฮะนะครับหัวขยับได้ประมาณนี้มือถอดเปลี่ยนนะฮะสินค้าลายนี้ถอดเปลี่ยนง่ายครับแค่นี้เองไม่ต้องกลัวหักนะฮะแต่ก็อย่าออกแรงแล้วกันตอนใส่แต่เวลาถอดสบายใจเลยต่างกับฟิกอาร์ตที่เคยเล่นๆกันร้อยเห็นว่าอาวุธประกอบได้นะฮะแต่ต่อได้หลายแบบนะฮะอาวุธเนี่ยมีต่อรูปแบบการต่อนี่แทบจะก็คือตามรูเลยครับชอบแบบไหนต่อยังไงจะให้ปืนเป็นแบบไหนเอาที่สบายใจเลยฮะปืนเขาให้มาขนาดนี้แล้วนะฮะมีป้ายชื่อมีดาบถอดจอยมือออกก็เนี่ยครับแกนมันแค่นี้เองยังไงก็อยากให้ระวังนิดนึงถึงมันจะหักยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่หักนะครับมีหลายคนที่เคยซื้อไปเล่นแล้วบอกกับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยหักนะฮะเพราะตอนเปลี่ยนถอดเปลี่ยนเป็นดาบเป็นอะไรเนี่ยนะครับนะครับชึบมันก็จะได้แบบในหนังละOptimus Prime นะครับเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Transformer ซึ่งเป็นการ์ตูนเก่าจากอดีตกาลนู่นเลยฮะปี80นู่นเลยฮะ
ป็นการ์ตูนที่ดังมากในช่วงนั้นนะครับเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์ฝ่ายดีที่ชื่อออโตบอทและหุ่นยนต์ฝ่ายชั่วร้ายที่ชื่อดีเซปติคอนนะครับโดยคำว่าพรามตามหลังชื่อออปติมัสเนี่ยหมายถึงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของฝ่ายออโตบอทนะครับโดยตำแหน่งเนี้ยจะมีประเพณีอยู่อย่างนึงก็คือการสืบทอดเครื่องรางที่ชื่อว่า The Matrix of the Leadership นะครับหรือ Matrix แห่งจิตวิญญาณผู้นำมาจากพรามทั้ง6ในอดีตโดยออปติมัสพรามนะครับถ้านับกันตามไทม์ไลน์ของหนังไมเคิลเบย์นะก็จะเป็นพรามคนสุดท้ายนะครับที่ได้รับ Matrix of the Leadership นะครับถ้ายึดตามหนังสือการ์ตูนเนี่ยออปติมัสพรามเนี่ยเดิมทีคือหุ่นยนต์ในอู่ต่อเรือบนดาวไซเบอร์ตอนนะครับที่โดนลูกหลงจากการสู้รบของออโตบอทและดีเซปติคอนนะครับแล้วก็ตัวเองตายไปแต่ด้วยคุณงามความดีที่อัลฟาทีออนเนี่ยหนึ่งในจอมปราดของดาวไซเบอร์ตอนเนี่ยได้เห็นก็เลยตัดสินใจใช้ The Matrix of the Leadership เนี่ยได้ทำการชุบชีวิตของเขาและทำให้เขากลายเป็นออปติมัสพรามเป็นเหมือนผู้นำของออโตบอทอย่างเป็นทางการนะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยฝ่ายออโตบอทเนี่ยเสียเปรียบดีเซปติคอนตลอดเพราะดีเซปติคอนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรวมตัวการรวมตัวของหุ่นยนต์ชั้นขุนนางผู้มีอำนาจในมือต่อสู้กดขี่หุ่นยนต์ชนชั้นแรงงานซึ่งก็คือพวกออโตบอทมาโดยตลอดและออโตบอทเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีผู้นำณเวลานั้นการมาของออปติมัสเนี่ยก็ทำให้เมกาตอนเนี่ยตึงมือมากนะครับและกลายเป็นคู่รักคู่แค้นกันเลยทีเดียวโดยลักษณะนิสัยของออปติมัสพรามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เทรนตรงแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมอย่างสุดขั้วเลยยอมหักไม่ยอมงอนะฮะแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนรักสันตินะครับแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆเขาก็มีความรุนแรงและความตายหยิบยื่นให้ศัตรูทุกตัวที่ขวางหน้าเขานะฮะเรียกได้ว่ามีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งในตัวนั่นเองนะครับซึ่งในการต่อสู้ของออปติมัสพรามเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความยุติธรรมนะครับไร้เล่ห์กลโกงขาวสะอาดเพราะเขาถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ต่อสู้โดยส่วนมากเนี่ยออปติมัสพรามเนี่ยจะเป็นคนแรกเลยที่วิ่งเข้าไปเปิดเวลามีเรื่องกันนะระหว่างฝ่ายออโตบอทและฝ่ายดีเซปติคอนเนี่ยออปติมัสจะวิ่งเข้าใส่ก่อนแล้วลูกน้องวิ่งไล่ตามนะเพราะทั้งนี้เขาเชื่อว่าการนำลูกน้องทำให้เห็นก่อนลูกน้องถึงจะทำตามได้เพราะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้ออปติมัสพรามเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีสติกับเหตุการณ์ตรงหน้าตลอดเวลาเป็นคนที่วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และใช้คนให้ถูกกับงานได้เสมอนะฮะเพราะสิ่งที่เขาแบกรับเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ชีวิตของชาวออโตบอทที่รักสันติเท่านั้นแต่หมายถึงว่าออปติมัสกำลังแบกรับทั้งชีวิตบนจักรวาลที่อ่อนแอและไร้ทางสู้และกำลังจะถูกคุกคามโดยฝ่ายดีเซปติคอนซึ่งนั่นคือภารกิจของเขาที่จะต้องปกป้องทุกชีวิตที่รักสันตินั่นเองซึ่งไอแนวคิดแบบเนี้ยทำให้ออปติมัสพรามเนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรจะพระเอกแล้วเป็นที่รักของทุกคนนั่นเองครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวสินค้าชิ้นนี้ครับผมไซไฟรีวันเทคทรานส์ฟอร์เมอร์ออปติมัสพรามนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ขยับได้อย่างเมามันมากนะฮะเท่เลยแบบแอคท่าเท่ๆทั้งท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งท่าสู้ท่าอะไรต่างๆครับทำออกมาได้ดีแถมมีของแถมจัดเต็มด้วยราคาไม่แรงนะฮะยังหาซื้อกันได้อยู่ครับผมตามเมก้าปองผมสะพานเหล็กนะครับลองไปเดินดูกันได้ครับผมยังพอมีของอยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้อ้ออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนใหม่ๆมาของ AK Show Toy นะครับน้องเบนรีวิวหนังนะฮะหรือจะเป็นเมกโรมิดโอตาคุแลนด์หรือการแคสเกมของเว็บมาสเตอร์นะครับก็สามารถติดตามได้เพียงแค่คุณกด subscribe ข้างล่างนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ